สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้เนาะจะมาติวภาษาอังกฤษกันนะคะในเรื่องของ relative pronoun นะอ่ะ relative pronoun คืออะไรนะคะก็คือคำสรรพนามนะคะที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าเนาะแล้วก็ใช้ในการเชื่อมประโยคนะคะประโยคเกี่ยวกับคำ relative pronoun นะคะก็จะมีดังนี้ค่ะจะมีมี who นะคะมี who มี would เนาะมี wish นะคะมี where มี when นะคะแล้วก็มี that นะตัวนี้นะคะจะเป็นคุ้นๆไหมที่เราจะใช้ในการเชื่อมประโยคเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาอธิบายให้ฟังนะคะว่าการใช้คำพวกนี้นะคะใช้อย่างไรเนาะเรามาดูคำแรกกันก่อนนะคะคำว่า who เนาะคำว่า who นะคะเราจะใช้กับในส่วนที่ด้านหน้าค่ะเป็นคนนะคะก็คือเป็นบุคคลเนาะเป็นเราจะใช้คำว่า who เนาะแล้วก็ตามหลังเนี่ยจะเป็น verb นะคะจะเป็น verb นะแล้วก็จะมีคำว่า who อยู่ตรงกลางนะคะหลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูประโยคภาษาอังกฤษเต็มๆนะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมเราจะใช้ who เชื่อมประโยคตรงกลางตรงนี้นะคะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเป็นคนใช่ไหมอ่ะ man ตรงนี้เป็นคนใช่ไหมคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นคำกริยานะคะก็คือคำว่า move นะคะอันนี้จะเติม ed ก็คือเป็นverb ช่อง2เนาะนะคะเราก็จะใช้คำว่า who แบบนี้นะแต่ถ้าสมมุติว่าตามหลัง whom ตามหลังไม่ใช่เป็นคำกริยานะคะแต่ใช้อะไรอ่ะมันจะมีอีกตัวนึงนะคะก็คือคำว่า whom นะคะคำว่า whom ตัวนี้เราจะใช้ในเป็นกรรมใช่ไหมจะใช้เป็นกรรมเนาะเพราะฉะนั้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าถ้าตามหลัง whom เนี่ยก็คือจะต้องเป็นประโยคอะค่ะก็คือเป็นประธานบวก verb นะคะจะต้องเป็นประโยคเนาะเราก็จะใช้คำว่า whom นะคะในการเชื่อมเห็นไหมตรงนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมแล้วด้านหน้าจะเป็นคนนะคะ the woman นะคะเป็นคนแล้วก็ข้างหลังก็คือจะเป็นประโยคก็คือจะเป็นประธานบวก verb นะคะเราก็จะใช้คำว่า whom ในการเชื่อมเนาะมาดูอีกหนึ่งตัวนะคะที่ใช้สำหรับเป็นคนนะคะด้านหน้าเป็นคนนะคะก็คือคำว่า whose นะคะคำนี้ด้านหน้าเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าตามหลัง whose เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งของนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่สิ่งของที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่างตรงนี้เห็นไหมด้านหน้าเป็นคนใช่ไหม the man นะคะแล้วก็ตามหลังเนี่ยก็คือจะเป็นคาร์นะคะก็คือเป็นรถยนต์เป็นสิ่งของนะคะเป็น something ต่างๆเนาะตรงนี้นะอันนี้นะคะสามตัวนี้ค่ะก็คือจะใช้กับคนเท่านั้นนะคะก็จะมี who มี whom มี whose นะคะหลักการใช้เราก็ดูตัวที่อยู่ด้านหลังนะคะว่าเป็นอะไรถ้าเป็น verb เป็นกริยานะคะเราจะใช้ who แต่ถ้าเป็นประโยคนะคะเป็นประธานบวก verb เนี่ยเราจะใช้ whom นะแต่ถ้าด้านหลังเป็นสิ่งของเราก็จะใช้ whose นะคะอันนี้สำหรับคนเนาะมี3ตัวนะคะที่จะใช้ต่อมานะคะมาดูของ wish กันบ้างนะคะ wish จะใช้ในกรณีไหนนะคะ wish จะใช้ในกรณีที่ประธานนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าที่เชื่อมประโยคเนี่ยจะเป็นสิ่งของนะคะจะเป็นสิ่งของอะตรงนี้นะคะ wish ตรงนี้ดูด้านหน้านะคะที่ติดกับ wish นะไม่ต้องมาดูตรงนี้นะคะ we บางคนบอกว่าเอ้ยมาดูข้างหน้าเป็นคนใช้ who ใช้ whom หรือเปล่าไม่ใช่นะคะให้ดูในส่วนที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะเพราะว่าคำ relative pronoun อะจะขยายประโยคที่อยู่ใกล้นะคะตรงเนี้ยเนาะa house เนี่ยที่แปลว่าบ้านนะคะก็คือเป็นสิ่งของใช่ไหมก็เลยใช้ wish นะคะใช้ wish เนาะตรงนี้ข้างหลังไม่ต้องไปดูนะคะเป็นอะไรก็ให้ดูแค่ข้างหน้าเฉยๆนะคะต่อมานะคะ where เนาะ where สถานที่ก็ข้างหน้าค่ะก็คือจะต้องเป็นสถานที่ก็คือจะใช้ where นะคะตรงนี้เป็น where ใช่ไหมข้างหน้าเป็น school เป็นสถานที่ใช่ไหมคะก็ใช้ where เนาะตรงตัวนะคะไม่มีอะไรอ่ะ when ต่อมามาดู when นะคะ when ก็คือจะใช้เชื่อมใช้ขยายประโยคที่เป็นเวลาใช่ไหมอ่ะ when เป็นเวลาเนาะเอา when อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วหน้า when เนี่ยเป็นเวลาใช่ไหมคะหน้า when เป็นเวลาเนาะเห็นไหมตรงนี้the year นะคะเป็นเวลาเราก็จะใช้ when ในการขยายไปนะคะต่อมานะคะตัวสุดท้ายนะคะคือคำว่า dash อ่ะตัวนี้คำว่า dash จะใช้ในกรณีไหนบ้างนะคะอยากจะบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ทุกกรณีเลยนะคะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น who whom whose which where when นะคะ dash ใช้แทนได้หมดเลยนะแต่นะคะก็คือจะใช้ในกรณีที่มันไม่มีพวกนี้อยู่ในประโยคนะคะก็คือพูดง่ายๆก็คือ dash เนี่ยเหมือนเป็นเมียน้อยนะคะพวกนี้เป็นเมียหลวงถ้าในกรณีที่อย่างมีโจทย์ให้มาเนี่ยในโจทย์จะต้องใช้ who ใช่ไหมจะต้องใช้ who แต่ว่าไม่มี who ให้เลือกอย่างเงี้ยเราก็จะเลือก dash แทนนะคะหรือในประโยคเนี่ยเขาให้มานะคะจะต้องใช้ who แต่ว่าในคำเลือกเนี่ยมันไม่มี who เลยมันมีแต่ who มีแต่ whom มีแต่ where พวกเนี้ยเราก็ใช้ dash แทนนะคะก็คือเป็นประโยคที่เป็นเมียน้อยอะค่ะก็คือถ้าเมียหลวงไม่อยู่เมียน้อยก็ค่อยตามเข้าไปใช้นะครับเหมือนเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะคำนี้เนาะอย่างเช่นมาดูตัวนี้นะคะอย่างเช่นประโยคตัวอย่างตรงนี้
ปีเตอร์เห็นไหมคะ is the man นะคะเป็นคนถูกไหมเป็นคนแล้วด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นอะไรคะด้านหลังเป็นกริยาใช่ไหมคะwork ที่แปลว่าการทำงานใช่ไหมเป็นกริยาเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำไหนคะคำพวกนี้อ่ะต้องใช้ who ถูกไหมตอบข้อ A เนาะใช้ who แต่ถ้าสมมติว่าประโยคนี้มันไม่มี who you อ่ะสมมติว่าไม่มี who โจทย์ให้มามีแค่ whom which watch แล้วก็ that เราจะใช้อะไรคะจะใช้อะไรไม่มี whom ไม่มี who ให้เลือกนี่จริงๆต้องใช้ who ใช่ไหมเราก็จะใช้ that แทนนะคะแต่ถ้ามี who เราก็ใช้ who เนาะแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ that แทนเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่า that เนี่ยจะใช้แทนได้ทุกอย่างเลยในกรณีที่ตัวจริงไม่มา that ก็จะเป็นตัวสำรองแทนนะคะค่ะก็จบไปแล้วเนาะสำหรับเรื่อง relative pronoun นะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆหรือเพื่อนๆนะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยสามารถออกสอบได้ทุกสนามสอบเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวิชาภาษาอังกฤษเนาะสอบตำรวจสอบทหารสอบราชการต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งสอบในภาควิชาที่เราเรียนอยู่ก็มีเช่นเดียวกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย